สวัสดีครับทัศนศิลป์ Channel ความจริงความดีความงามคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปที่ครัวบ้านป่าอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อพาทุกท่านไปดูวิธีการปรุงอาหารแบบที่เรียกว่าวัฒนธรรมของชุมชนคนชาวบ้านโดยใช้วัตถุดิบที่มีตามท้องถิ่นพืชผักที่มีในธรรมชาตินำมาปรุงอาหารเป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติมาอย่างยาวนานขอเชิญทุกท่านตามไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับบ่ายแก่ๆนะครับหลังจากเราเข้าไปในโคกในช่วงเช้าแล้วเราก็เข้ามาที่บ้านของนรนนะครับเพื่อมาปรุงอาหารกันต่อในช่วงบ่ายเมนูในช่วงบ่ายของเราก็จะมีนึ่งไก่บ้านตอนนี้อาจารย์พรประเสริฐก็กำลังโครกเครื่องพริกแกงที่จะใช้สำหรับนึ่งไก่ใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะครับสิ่งพิเศษอีกอย่างนึงของครัวบ้านป่าก็คือที่นี่จะมีกระเพราแดงนะครับซึ่งไม่ได้ปลูกง่ายๆด้วยนะครับใช่ใช่เพราะว่าผมเคยเอาไปปลูกเนาะเอาเม็ดกระเพราแดงไปปลูกแต่พอเกิดมันเป็นกระเพราเขียวครับใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมันต้องแต่จริงไอ้คุณสมบัติกระเพราแดงเนี่ยเขาจะมีความหอมแล้วก็ครับเผ็ดร้อนนะมากกว่าไอ้กระเพราเขียวกระเพราเขียวอย่างที่เราไปแถวตลาดเนี่ยเราเห็นกระเพราใบสวยๆเนี่ยที่ไหนได้โอ้โหกลายเป็นกระเพราปลูกครับกระเพราปลูกนี่ไม่หอมเลยไม่หอมเลยเราเอาไอ้ยอดไม้มาใส่ครับซึ่งที่จริงเราใส่กะเพราเนี่ยเพื่อต้องการความหอมเนาะนะครับใช่ครับ2รสชาติครับแต่กะเพราปลูกที่ขายตามท้องตลาดในใบสวยๆเนี่ย1ไม่มีความหอมครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างงี้เอาใบไม้มาใส่ก็ดีกว่านะ นี่ครับเรามาที่นี่เราก็ได้เจอกะเพราของแท้นะที่นั่นจะมีต้นนี่นะครับกะเพราแดงนี่นะครับเขาก็จะปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้กันนะครับบริเวณริมบ้านนะฮะมีใบมะกรูดเนี่ยต้นกะเพราแดงเนี่ยนะครับต้นมันตัวนี้มาทางนี้นะครับจะเจอต้นสะเดาตรงนี้เราจะเด็ดไปย่างไฟนะครับไปย่างไฟเด็ดเอายอดมันนะครับภาษาโคราชเขาเรียกว่าสะเดาบาดสะเดาบาดบาดก็คือว่าไอ้ยอดสะเดาเนี่ยครับซึ่งเขาไม่ได้รับประทานดอกนะครับเพราะว่าดอกมันหมดแล้วหมดฤดูกาลแต่ว่าชาวบ้านจะเอานี้ไปลวกจิ้มครับหรือว่าเอาไปย่างไฟครับโดยเฉพาะย่างไฟมันจะทำให้ความขมนี่มันลดลงครับแต่จะมีความมันแล้วก็มีความกรอบๆเนี่ยเพิ่มขึ้นครับนะครับย่างทานเราคงขมนิดๆนะครับอร่อยมากเลยนะใส่หอมแดงกับกระเทียมนะครับตำลงไปด้วยมะเขือเราก็จะเอาใส่กับเมนูไก่บ้านด้วยคั่วไก่บ้านคั่วไก่บ้านแล้วก็นึ่งแล้วก็นึ่งนะครับ2อย่างเป็นเมนูบ้านบ้านแล้วก็ไม่ผิดเนาะครับที่เอาวัตถุดิบเนี่ยจากชาวบ้านที่เขาเลี้ยงเองไม่ได้ไปเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอาหารอะไรครับแบบเป็นวิธีธรรมชาติครับนะผมคิดว่าไอ้ตรงนี้น่ะจะยั่งยืนนะทุกวันนี้เนี่ยบางทีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้นะว่าไอ้ความเป็นพื้นที่เป็นไงครับเคยไปถามเด็กนักศึกษานะบอกว่าชอบไก่พันครับมันนุ่มดีไม่ปวดฟันบ้างนั้นโอ้ตายเลยนะอันนี้ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาเลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์ไว้เป็นอาหารมาปรุงอาหารอะไรต่างๆครับเสนอความเป็นพื้นถิ่นพื้นที่เนาะเพื่อที่จะให้คนได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เชิดชูวัฒนธรรมครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเมื่อทำกันเป็นระบบแล้วก็เห็นสอดคล้องตรงกันครับรวมทั้งมีความประสงค์ตรงกันอะไรต่างๆเนี่ยการนี้จะกลายเป็นวัฒนธรรมครับที่ดีงามนี้นะครับมันก็คือวัฒนธรรมและก็บริบทของชุมชนคนชาวบ้านอันนี้เลือดไก่ครับจะเอาลงไปลวกเอาไว้ใส่คั่วนะครับเอาไว้ใส่คั่วไก่เลือดไก่โอเคนะครับตัวนี้ตั้งหม้อแล้วนะครับเตรียมพร้อมได้แล้วก็สับเป็นชิ้นๆนะครับใช่ใส่หม้อจะทำเองกันนึ่งนะกันนึ่งนะครับนึ่งไปบ้างสับเป็นชิ้นแล้วก็ปรุงใส่เกลือนะครับครับเกลือเครื่องพริกแกงใส่ลงไปต้องหนักๆหน่อยพริกแกงหนักๆใส่ครับรสจัดๆก็ใส่เยอะๆครับมีน้ำปลาประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคใส่เยอะมากเดี๋ยวเค็มนะครับมือนี่ขยำให้เข้าขยำให้มันเครื่องมันเข้าไปในเนื้อนะครับขยำเข้าไปเขาเรียกการหมักการหมักนะครับหมักเครื่องพริกเครื่องแกงแกะพริกนิดหน่อยครับ
เนี่ยคลุกเข้าให้เข้ากันอย่างนี้นะครับหน้าตามันนะก่อนที่จะไปขึ้นเตานะครับเป็นภูมิปัญญาครับเอาใช้สำหรับรองน้ำซุปใส่ไก่ที่เราหมักเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงไปในหม้อหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้รับประทานน้ำซุปที่อยู่ข้างล่างครับน้ำซุปก็จะไหลลงไปที่หม้อด้านล่างนะครับเป็นไก่บ้านหนึ่งเนื้อก็จะอร่อยนะครับใส่มะเขือใบมะกรูดลงไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมเนี่ยเรากำลังทำน้ำจิ้มไก่นึ่งพริกแกงน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็มะนาวโอ้โหมะนาวน้ำมันฉ่ำฉ่ำมากเลยแล้วก็บีบลงไปครับนี่ครับเด็ดมากโอเคเทสดูเลยอึ๊บน้ำดินพลเรือนได้ครับโอ้แซ่บมากตอนนี้เราเปิดดูก่อนนะครับตอนนี้เราก็นึ่งมาได้ประมาณ20นาทีนี่ก็จะสุกแล้วครับแต่เรารออีกหน่อยครับรออีกดีนะครับรออีกสัก10กว่านาทีก็สุกแล้วเพราะไก่ไม่ใช่ไก่แก่เนาะ10กว่านาทีเมนูที่2นะครับคั่วเครื่องในไก่บ้านใส่ใบกะเพราแดงรวนน้ำให้สุกก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ปิดฝาปรุงเตรียมไว้เลยนี่คือไอ้พริกแกงแล้วก็ใส่ผงปรุงแล้วใส่เกลือใส่น้ำปลาพอเสร็จเนี่ยรวนเครื่องในสุกปุ๊บเรานี่ใส่แล้วใส่ใบกะเพราแล้วก็ปิดไฟอีกครั้งแล้วก็ยุ่ยไปมันจะยุ่ยนะครับคราวนี้ก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้เครื่องใส่เกลือใส่ผงปรุงรสใส่น้ำปลาครับนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ใบกะเพราแดงกะเพราแดงพระเอกของเราฟับลงไปกะเพราแดงใบใหญ่ๆเลยหอมกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแล้วเขาก็จะเอาน้ำมาใส่นิดนึงครับก็เอาฝาปิดหน่อยหอมกว่ากะเพราเขียวเยอะนะครับหอมอร่อยน้ำนิดนึงใส่เข้าไปเพิ่มความเพราะว่าเราพอแล้วครับโอเคปิดฝาครับปิดฝาครับนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากทำไมเราต้องใส่น้ำให้เพิ่มคือหนึ่งเพิ่มปริมาณสองผมชอบปรุงอาหารที่มีน้ำอ่ะครับน้ำมันจะช่วยให้คอเนี่ยมันร่องขึ้นในการรับประทานนะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่โอ้อร่อยมากครับโคตรเด็ดขาดเลยครับครับครับที่เดี๋ยวหน่อยจะเอานะครับเป็นช่างโอ้เต็มไปเลยนะครับเนี่ยสวยเลยโอ้โหพอดีเลยครับน่ารับประทานมากครับป้าเราไปแล้วไปรับประทานกันที่บริเวณหน้าบ้านนะครับที่เราเตรียมไปครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไก่นึ่งของเราไก่นึ่งมะเขือเนาะไก่นึ่งเราใส่มะเขือด้วยเพื่อเป็นกับไงเพื่อเป็นกับเพราะว่าไอ้มะเขือเนี่ยพอเราไอ้คลุกกับพริกแล้วเนี่ยพอมันสุกแล้วรสชาติมันจะซึมเข้าไปเหมือนเนื้อไก่เลยครับฉะนั้นเรารับประทานเนื้อไก่กับเนื้อมะเขือเป็นเนื้อเดียวกันครับนะครับโอ้โหกินกับมะเขือนึ่งนี่เข้ากันโอ้ดีนะครับนึ่งไก่บ้านของเราแล้วโอ้น่ากินมากๆครับเอาเลยโอ้ยน่ากินนะเราจะมารับประทานพร้อมกันโอเคจะไปหาดูน้องเกลือดิมาครับมาครับเชิญเชิญเชิญครับผู้นำหมู่บ้านเชิญเชิญเชิญผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนเต็มนะครับตักข้าวเลยครับตักข้าวเอาตักข้าวตักข้าวข้าวนะครับตักข้าวมาเลยรับประทานร่วมกันนะครับเมนูของเรานะครับนึ่งไก่บ้านใส่เกลือแล้วก็คั่วข้างในไก่บ้านใส่ใบกะเพราแดงกินกับกุ้งที่จุ่มเลยใบสะเดาย่างนะครับหอมเลยเนื้อดกนะครับล้นนะครับปู่อยู่เบื้องหลังของเราในวันนี้นะครับที่เราเสิร์ฟเรื่องใหญ่ใหญ่เลยอะไรมากวันนั้นสดร้อนนั่งปลูกเองนะครับข้าวสวยมากเลยจิ้มเลยเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มเลยนั่งนะเอาเลยผมชิมนี่แหละคั่วเครื่องในไก่บ้านนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับนะนี่ครับโอ้โหอร่อยสุดยอดเลยครับทั้งเผ็ดทั้งร้อนข้าวร้อนข้าวร้อนปันน้ำไก่มากครับขยันร้อยอ่ะนะกินนะครับเนื้อแบบเปื่อยจากกระดูกเลยครับ
นึ่งได้ดีมากแต่ส่วนเท้ามันเหนียวๆเนาะมันยังหลุดออกมาเลยครับมะเขือมะเขือเป็นไงบ้างครับหวานครับมะเขือหวานฉ่ำสูตรพิเศษเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเจ๊ะเจ๊ะนี่ครับคือหลักฐานของความอร่อยนะครับอร่อยไม่อร่อยก็ดูจากลายถ้วยเลยครับไม่เหลือเลยนะครับพวกไข่ก็เกลี้ยงนี่ไก่ก็หมดนะครับเหลือแต่ไก่